เรื่องหนึ่งช่วงประวัติศาสตร์ที่หายไปค่ะพี่เจียนะคะวันนี้ก็จะพาไปดูเรื่องของอดีตผู้นำอิตาลีเบนิโตมุสโซลินีค่ะแห่งอิตาลีค่ะเขาก็เสียชีวิตลงนะคะจากการถูกประหารชีวิตประจานต่อหน้าสาธารณชนนะคะแล้วก็ถือเป็นอีกประวัติศาสตร์ที่หายไปสำหรับหลายคนที่อาจจะใช้อำนาจเกินขอบเขตนะคะไปดูกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะเบนิโต มุสโซลินีเกิดเมื่อ29กรกฎาคมคริสตศักราช1833ณตำบลโรมานยาในอิตาลีตอนกลางบิดาของเขาเป็นนักสังคมนิยมหัวรุนแรงมีอาชีพเป็นช่างถลุงเหล็กมารดาเป็นครูใหญ่มุสโซลินีมีแนวคิดสังคมนิยมมาตั้งแต่เด็กๆเมื่ออายุได้18ปีเขาเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อหนีการถูกเกณฑ์ทหารได้เข้ายุยงกรรมกรอิตาเลียนที่อาศัยในสวิตเซอร์แลนด์ให้ก่อความวุ่นวายทำให้ถูกตำรวจขับไล่ออกนอกประเทศหลังจากนั้นจึงกลับอิตาลีและถูกจำคุกเนื่องจากคัดค้านสงครามระหว่างอิตาลีกับตุรกีและเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แนวสังคมนิยมที่มีชื่อเสียงของอิตาลีมุสโซลินีได้รับฉายาว่าเป็นจอมเผด็จการและนายกรัฐมนตรีของประเทศอิตาลีตั้งแต่พุทธศักราช2465ถึงพุทธศักราช2486หลังร่วมการก่อตั้งพรรคสันนิบาตการต่อสู้แห่งอิตาลีหรือพรรคฟาสซิสต์เพื่อเตรียมเป็นกองกำลังปฏิวัติสถาปนาเป็นเผด็จการเต็มรูปแบบบังคับให้ยกเลิกระบบรัฐสภาทดแทนด้วยรัฐบัลสัตว์และวางระบบรวบอำนาจอย่างเป็นทางการพร้อมกับการประกาศเข้าร่วมเป็นฝ่ายอักษะกับอดอล์ฟฮิตเลอร์แห่งประเทศเยอรมนีเนื่องจากมุสโซลินีไม่เห็นด้วยกับการปกครองแบบประชาธิปไตยเขาเห็นว่าระบบนี้มีแต่การโต้เถียงซึ่งนำไปสู่ความแตกแยกเป็นการสิ้นเปลืองทั้งเวลาและทรัพย์สินผลสุดท้ายไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้เมื่อได้อำนาจมุสโซลินีจึงใช้แนวคิดแบบเผด็จการเพื่อจัดการบ้านเมืองให้กลับสู่ความเรียบร้อยโดยใช้อำนาจแต่งตั้งคนของตนเข้าไปนั่งในสภาแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีและปลดออกรับผิดชอบสถาบันกษัตริย์และควบคุมอำนาจศาลทำให้เขาสามารถเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งใหม่เพื่อปูทางให้พรรคฟาสซิสต์ได้เสียงส่วนมากในสภาผู้แทนจากนั้นจึงทำลายพรรคการเมืองอื่นๆด้วยวิธีการต่างๆรัฐบาลมุสโซลินีคณะทหารมีอำนาจสูงสุดตัวมุสโซลินีจะดำรงตำแหน่งผู้นำของพรรคและตำแหน่งผู้นำของรัฐมีการจัดตั้งกองทัพประกอบด้วยทหาร 200,000 คนที่จงรักภักดีต่อมุสโซลินีโดยตรงมุสโซลินีถูกจับกุมตัวได้เมื่อวันที่27เมษายนพุทธศักราช2488โดยกองกำลังปาติซานของพรรคคอมมิวนิสต์อิตาลีที่บริเวณใกล้ชายแดนอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ในขณะที่เขาพยายามจะหลบหนีออกจากอิตาลีและถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าในข้อหาทรยศต่อชาติร่างของมุสโซลินีภรรยาน้อยและผู้นิยมลัทธิฟาสซิสต์คนอื่นๆอีกประมาณ15คนได้ถูกนำไปยังเมืองมิลานโนเพื่อแขวนประจานต่อสาธารณชน